และก็ในเรื่องของข่าวลือต่างๆในตอนนี้เนี่ยก็มีมาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะ,ะข่าวลือบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับอย่างล่าสุดนะครับกรณีที่มีการเสนอข่าวนะครับว่ามีผู้ป่วยหญิงที่มีอาการลมพิษอย่างหนักเรียกว่าคันไปตามร่างกายแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวนะครับจนอาการกําเริบหนักจึงได้ไปพบแพทย์นั้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นเพราะฝุ่นละอองหรือไม่นะครับโดยผู้ป่วยเองนั้นมีประวัติที่เป็นโรคแพ้ฝุ่นอยู่แล้วผิวแพ้ง่ายนะครับ แพทย์ก็มีการวินิจฉัยว่ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติทั่วไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เมื่อเจอฝุ่นมากๆเข้านะครับก็ทำให้ภูมิแพ้นั้นกำเริบขึ้นมาด้วยครับเรื่องนี้นะครับชี้แจงโดยทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัถศินนะครับปธิบดีกรมการแพทย์ที่บอกว่าผิวหนังนะครับเป็นอวัยวะหลักที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและก็มลภาวะต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฝุ่นละอองดังกล่าวจะส่งผลต่อผิวหนัง ข้อมูลนะครับจากงานวิจัยก็พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไอเจล PM 2.5เนี่ยนะครับสามารถที่จะจับตัวกับสารเคมีและก็โลหะหนักต่างๆแล้วก็นำพาเข้าสู่ผิวหนังซึ่งก็มีผลร้ายต่อเซลล์ผิวหนังโดยตรงและจะทำให้การทำงานของเซลล์ผิวหนังนั้นผิดปกติทั้งในด้านกลไกลการป้องกันตัวนะครับของผิวหนังเองจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและการซ่อมแซมผิวหนังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดผื่นคันโดยเฉพาะนะครับในผู้ที่มีผิวหนังเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าโรคผื่นผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่มีติดตัวอยู่แล้วนะครับจะมีการระคายเคืองและก็คันมากยิ่งขึ้นผื่นผื่นเองก็จะกําเริบม,มากขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดีดผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังก็ระบุว่าฝุ่น PM 2.5นั้นมีผลกระทบต่อผิวหนังได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นนะครับการป้องกันผิวหนัง ไม่ให้สัมผัสกับบุ่นละอองดังกล่าวหรือว่าสัมผัสน้อยที่สุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและก็จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีโรคผิวหนังเดิมอยู่แล้วนะครับ ด้านนายแพทย์สุขุมการจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ให้คําแนะนําประชาชนในเรื่องของการป้องกันสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรงเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การค้า นอกจากนี้นะคะยังได้จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วย3โรคก็คือโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยหากมีอาการผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะนี่เป็นคําแนะนําจาก ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะครับส่วนสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้เลยนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับหากจําเป็นต้องออกนอกบ้านเนี่ยก็แน่นอนนะครับต้องสวมหน้ากากอนามายัยและไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานานติดต่อกันสําหรับเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยหากมีอาการไอบ่อยๆหายใจค่อนข้างลําบากหรือว่ามีอาการหายใจถี่ร่วมกับวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับ ทั้งนี้เองนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้จดไว้เลยนะครับ14221422นะครับเป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรคใครไม่แน่ใจว่าผื่นคันที่ขึ้นอยู่ตามผิวขณะ,ะนี้นะครับ หรือว่าลักษณะการหายใจของเราผิดปกติหรือไม่โทรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่โดยตรงดีกว่านะครับที่1422ตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจไปชี้แจงทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงอันตรายจากฝุ่นละอองแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าทางหน่วยงานออกมาชี้แจงออกมาแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วประชาชนไม่ร่วมดูแลสุขภาพตัว ก็น่าจะไม่ดีเหมือนกันนะคะคะ